แท้ช่วยชีวิตรอดมาได้ทั้งครอบครัวเมื่อเด็กสาววัย10ขวบจากวีเนอร์อลาบามาได้รับแพะเป็นของขวัญวันเกิดเธออาจจะไม่ได้คาดคิดเลยว่าเจ้าสัตว์เลี้ยงตัวเนี้ยจะเป็นผู้ช่วยชีวิตเธอเจ้าแพะตัวเนี้ยเป็นของขวัญวันเกิดของหนูน้อยอาบิเกลบรูซเมื่อคืนวันเสาร์หนูน้อยตื่นขึ้นมาเพราะถูกเรียกให้ตื่นด้วยเสียงกรีดร้องของแพะอาบิเกลลืมตาขึ้นมามองเห็นห้องนั่งเล่นเต็มไปด้วยควันไฟหนูน้อยจึงรีบไปปลุกคุณพ่อคุณแม่ให้ตื่นขึ้นมาคุณพ่อตรวจพบว่าควันไฟน่ะเข้ามาจากทางด้านนอกของหน้าต่างไม่กี่นาทีต่อมาพนักงานดับเพลิงก็เดินทางมาถึงและสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แต่บ้านของหนูน้อยได้รับความเสียหายอย่างหนักจากควันและขม่าวในขณะนี้ครอบครัวบรูซกำลังพักอยู่กับเพื่อนของครอบครัวส่วนเจ้าแพะสปีดี้พักอยู่ที่โรงนาของเพื่อนอีกรายอาบิเกลกล่าวว่าเจ้าสปีดี้เป็นของขวัญวันเกิดที่เจ๋งที่สุดเท่าที่เธอเคยได้รับคุณพ่อบอกว่าตอนแรกไม่ชอบแพะสักเท่าไหร่แต่หลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เขาคิดว่าเจ้าสปีดี้ปรากฏตัวขึ้นในชีวิตของพวกเขาได้ทันเวลาพอดีเพื่อช่วยให้ครอบครัวฟื้นตัวจากความสูญเสียได้หน่วยงานของรัฐได้จัดหากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพวกเขาแล้ว